มาต่อดีกว่าครับทหารเยอะเหลือเกินไม่รู้แถวนี้มันจะเยอะไปขนาดไหนโอ้โหโรงพลังงานนี้ต้องมีทหารเหรอผมต้องเป็นพวกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เหรอที่แบบดูแลอ่ะแล้วทำไมตรงนั้นเป็นทหารล่ะแปลกไหมดูข้างหน้านี้โอ้โหแบบอยู่หลังบังเกอร์เพียบอ่ะดูพลังชีวิตผมดิมันเหลือนิดเดียวล่ะทั้งเฮ้ยเดี๋ยวผมยังอึ้งอยู่เลยมันพลังชีวิตผมมันเหลือนิดเดียวเพราะว่าผมโดนยิงใช่ไหมโดนยิงอยู่บนรถนี้เหรอโหมันเยอะมากอ่ะเฮ้ยยิงโดนอะไรสักอย่างครับไม่เป็นถังแก๊สให้เดามาตอนนี้มีอะไรใช้ได้ใช้ไปก่อนครับรู้สึกว่าต้องไปข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่มีถังแก๊สอะสัวแต่ยิงไม่ผ่านบังเกอร์ยังมีทหารอยู่อีก2คนครับเหลือคนเดียวละเหลือนายเดียวผมว่าจะตายว่ะเพราะอะไรไป execution ใช่ไหมอุ้ยมากันเลยเริ่มยกขยงมาแล้วอ้อมมาทางนี้ดีกว่าเฮ้ย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  execution ขอเลือดสักหน่อยเถอะมาข้างหน้าเป็นประชาชนคนตาดำๆแต่ไปขอexecution ทหารก่อนโอเคยังรอดอุ๊ยรอดอะไรล่ะรอดอะไรล่ะประชาชนถอยไปต้องทำภารกิจก่อนอยู่ไหนวะนี่เหรอมาเวลาทำให้ภารกิจสมบูรณ์แล้วไปที่เตาปฏิกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆ2อันจะเปิดยังไงอะจะมีเกราะมีเกราะโอเคโอเคแจ๋วแจ๋วแจ๋วไม่เดี๋ยวดูเพิ่งเห็นเขาที่เป็นยามโอเคข้างนอกเป็นประชาชนนะครับไม่มีฐานยังไม่มีฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์อ๋อเก็บกระสุนไว้บู๊ดีกว่าเหมือนว่าจำเป็นเฮ้ยอย่ายืนขวางเลยวะไปข้างหน้าครับต้องเปิดอะไรไหมอ๋อห้องนี้เปิดละเฮ้ยไอ้นี่เปรี้ยว execution เดี๋ยวมากันแล้วครับมากันแล้วครับขอบคุณพี่น้องมันมากันแล้วทหารมาแล้วอุ๊ยใช้ประชาชนเป็นโล่ครับใช้นักวิทยาศาสตร์เป็นโล่นี่เดี๋ยวมันเอ้ยใครยิงโอ้โหมันหยิบปืนแล้วมันหวดเราเลยเว้ยมาทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกขอ execution หน่อยใครยิงอะไรใครยิงอะไรเหรอเอาเวนผมยิงไม่โดนมันอ่ะแต่มันยิงโดนผมแปลกไหมล่ะแปลกไหมล่ะคนข้างนอกอีก
เหมือนไอ้พวกนั้นมันหยุดหยิบปืนมาอุ้ยหูว่าแล้วไงไหนว่าทหารน่ะนี่เล็งปืนหาใครอ่ะ execution execution ทหารเหรอทหารเหรอตัวเอกเรามันโหดเหี้ยมเอามาหิดฟุดฟุดข้างหน้าโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ว้าวไงมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชียวอือไม่ได้วะอืออือระเบิดทำอะไรมาได้มั้ยเนี่ยกูแต่ข้างหลังมีอ่ะมันยิงลังอย่างเดียวเลยรอแม็กมันหมดครับเปลี่ยนแม็กแล้วเปลี่ยนแม็กแล้วโอเคโอเคโอเคมาอีกแล้วมากันหาพระแสงเลเซอร์อะไรอ้าวเวนโดนกูโอ้เดี๋ยวๆๆ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 แม่งเยอะอ้าวเวโอ้โหมันเยอะโยนระเบิดได้ไกลจังวะอืมมามาป้อนซะดีๆมาป้อนให้กระสุนป้อนซะดีๆขอเลือดหน่อยมาเออข้างล่างอีกเหมือนข้างหน้ามีอีกอืมมันปิดแอนิเมชั่นเอ็กซิคิวชั่นได้มั้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ทำให้เราไม่ทันตั้งตัวดิเบื่อตายมั้ยตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บศพพวกนี้ก่อนขอเก็บศพหน่อยใครคนนี้อ๋อไปเอาไอเวนหยิบปืนเหรอได้ไงฮะเองหยิบปืนเหรอเนาะตับบริกรอยู่ไกลป่าววะโหโคตรไกลอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงขู่แม่งเลยโหยิงไงเนี่ยโอเคนี้ยิงได้ยิงได้โอ้ได้เลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลองครับถึงจะเปิดกระสุนก็ต้องลองเพราะว่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวเอ้าโอ้โหกี่ตัวเนี่ยมาอุ้ยเอ้ยตัวพวกมึงเนี่ยต้องระวังครับถ้าไม่ไหวจะได้กลับไปอุ้ยเดี๋ยวยิงไม่โดนไม่ไหวจะได้กลับไปเอาพลังชีวิตจากพวกประชาชนก่อนเอาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยทำไมเยอะล่ะอืมเวนเวนเวนมันไหลแล้วมันไหลแล้วมันไหลไส้ไก่เกงในไม่ใส่ไส้ไก่มันไหลเลยเดี๋ยวมาเอาเลือดก่อนขอเลือดหน่อยเนาะขอเลือดขอเลือดขอเลือดไม่ได้เลือดปกติจะเป็นอย่างนี้ครับอยากได้เลือดเมื่อไหร่ก็จะไม่ได้นี่ไงนี่ไงพวกนี้ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้นี่เองไม่ได้ดั่งใจเลยพวกเองขอสักหนึ่งตัวใครมันยิงหรอวะขอหน่อยเต็มยังเหมือนจะเต็มนะ executionมันออดแอดอะไรดังอีกเนี่ยใครถือปืนเฮ้ยทหารมาแล้วผมมันตามเรามาเว้ยตามเรามาเว้ยมาเอาไปเอาไปอุ้ยเดี๋ยวไอ้เวนอุ้ยเยอะจังหมั่นไส้อ้าวตายหมดแล้ว
หมั่นไส้หมั่นไส้เยอะอยู่ดีแหละข้างนอกไงรอต้อนรับอยู่แล้วโอ้ยเดินมาหาไฟทำไมเนี่ยฝั่งนี้รู้จะมาเพิ่มหรือเปล่าดิมันมาใหม่เรื่อยๆนี่จบเลยนะจบกันเลยนะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเหลือตัวเดียวไหนล่ะโอ้ไกลจังวะโอ้โหไม่จบไม่สิ้นบ้านเองเถอะถ้าเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวขอ execution หน่อยเดี๋ยวขอ execution หน่อย execution เองมันเยอะขนาดนี้วะโอ้เอ้าไฟไหม้พวกมันด้วยเอาสิผมเกิดอุบัติเหตุเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยห้องอะไรชำระล้างเชื้อโรคเหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอ้ยคงใช่แหละนี่เจอละอันนึงโอเคหนึ่งอันสองนิวเคลียร์คอร์แล้วสองซีโฟร์อ๋อคือเราวางแล้วอันนึงแล้วก็ต้องไปวางอีกอันนึงครับมีอย่างละสองซีโฟร์สองนิวเคลียร์สองเอาล้างอีกนี่มันโอ้โหปล่อยมันไหม้ไปครับปล่อยมันไหม้ไปปล่อยมันไหม้ไปให้ไหม้เพื่อนมันด้วยให้ไหม้เพื่อนมันด้วยอุ้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 ยเรายิงไม่โดนแน่นอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหวดเราครับโอ้โหเรายิงไม่ได้เนี่ยโอ้ยเหรอทางที่ดีคือไม่มีทางที่ดีครับเดาได้เลยอุ้ยนั่นไงจริงด้วยเอ้ยเอ้ยยังโดนเอาตายหนึ่งยังดีแม่งหาสองดีครับโอเคตายเยอะตายเยอะอยู่ไอ้นี่ยังไงตายไหมโอเคตายครับเพื่อนมันยังเยอะอยู่นะโอ้ยมีที่แอบอยู่ด้วยว่ะนั่นแหละแจมอุ้ยโอ้โหใครจะรอน่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นโอ้โหดีนะเหลียวทันน่ะยังนี่ยุ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของนี้ก่อนอ่ะกระสุนก็จะหมดครับโอ้โหรอมันเปลี่ยนแม็กก่อนไปExecution หมดยังตัวเองเดี๋ยวก่อนขอเลือดหน่อยอ้าวไม่ได้ครับอุ้ยเดี๋ยวโอ้ส่าอ๋อเป็นพนักงานวิศวกรเดี๋ยวเฮ้ยขอเลือดหน่อยดิขอเลือดหน่อยดีมากไปอุ้ยเดี๋ยวกลับ
มนี่ปิดเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยระยำแล้วโอ้โหตายฮาร์ดสุดๆโอ้ยเดี๋ยวไม่กล้าเดินไปครับมั่วหมดยังสามตัวครับโอ้ยหลายตัวเลยอ่ะโอ้ยไม่น่าหลุดกระสุนเลยอีกสามสามลุมหนึ่งนี่ว่าหลุดกระสุนแล้วรอเลยได้ไงครับได้ไงจะหนีเพื่อนเน่จะหนีเพื่อนเน่อุ้ยกูตายแน่กูตายแน่ไฟไหม้กูอีกอะไรจะขนาดนั้นอย่างแรกคือไปเก็บเลือดไปเร่งนายขอเลือดหน่อยเฮ้ยได้เลือดอีกเออได้ได้นี่หนึ่งดอกอุ้ยดอกก็มาเยอะเหลือเกินนะคุณทหารเนี่ยพวกทหารนี่ก็เยอะจังเลยเยอะไปไหนมาขอเลือดหน่อยแล้วกันอ้าวตายซะงั้นข้างหน้านี่แหละผมว่านะ4นายเอาระเบิดไปตาย1ตาย2มาเสร็จอีกหนึ่งไปเดี๋ยวอ๋อนั่นวิศวกรธรรมดาครับเอาไปเดินให้ไฟลวกซะงั้นไปเดี๋ยวเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนยิงเปี้ยงเรียบร้อยโอ้ยไปทางนู้นนะผมว่าลงไปข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไปฝั่งนู้นให้เดานะเพราะมันมีทางไปทางเนี้ยมันเป็นทางอ้อมหรือว่าไซเควสหรือเปล่าแต่ก็มาแล้วครับดูทหารก่อนมีอยู่มีบังเกอร์ว่ะกูก็แอบสิไปยืนให้พี่แกยิงหรอกใครยืนได้ยิงวะไอ้บ้าตัวสนยิงเลยครับโอ้โหยืนปุ๊บได้ยิงเลยเฮ้ยอะไรมาตายไหมตายไม่เหลือเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขอ execution ตายห่าครับเราจะถึงวะจับปืนจะโดนทีบไปไกลแค่ไหนคือใกล้วะเอาผมเดินติดเดี๋ยวก่อนโอเคจะประตูละมาจากข้างหน้านี่สิเฮ้ยตรงนี้นี่เองแป๊บเดียวจะถึงละไอ้นี่ถือปืนแล้ววิศวะมาถึงตรงนี้เราจะจบเลยหรือเปล่าโอ้โหมันยิงเราเลยมาประหลาดใจมากถ้ามันได้ผลนะโอเคไปที่ห้องควบคุมห้องไหนวะเนี่ยห้องนี้เหรอโอเคเข้ายังไงอะ
มีทางเข้าหรอไม่รู้อ๋อนั่นไงเหมือนเป็นทางลงนะใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันในทางข้างล่างหรือว่าทางลงแมปอะไม่มีแมปให้เราอะจะมีทางลงอื่นไหมเราขอเดินวนแถวนี้หน่อยนะโอเครู้เลยว่าไม่มีครับคอนโทรลรูมน่าจะเป็นในห้องแถวๆนี้ทางเข้าเลยก็คือย้อนแน่นอนน่าจะเป็นไอ้ตรงทางนั้นน่ะไอ้ทางที่เราไม่ได้มาเราแวะมาทางนี้ก่อนมาไปเอาไอ้นี่อะไรมองเป็นกระจกการกระสุนนะไม่ต้องห่วงใครดอนมูตายไหมมีทหารรออยู่ไหมข้างล่างโอ้ยมีไม่ใช่ทหารครับรัฐบาลก่อนโอ้โหแต่ทหารมีใครว่าไม่มีมารอมันขึ้นมามาขึ้นมาทีละคนเลยหนูอุ้ยเดี๋ยวกลับมันรอศูนย์ก่อนโอ้โหกลางวงเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยว execution มาไหนอย่าเก่าหมวกเปิดเลยหมดแล้วมั้งเอาข้างล่างอีกไหนวะตายไหมโอ้แขนขาดไม่น่าเหลือนะเป็นทางขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวเอาตันโถมึงขอเลือดหน่อยได้ปะขอเลือดหน่อยเอายิงไม่โดน execution จัดการดูดเลือดเรามีปืนไฟด้วยนะแต่ยังไม่ได้ใช้ไอเอาไว้ยามฉุกเฉินดีกว่าเหมือนมันคอนโทรลยากด้วยควบคุมยากเวลาควบคุมที่ทางไฟยากเลยใช้ปืนกลธรรมดาก่อนนะวายอุ้ยเดี๋ยวทหารมาเอาไอ้บ้าถือปืนเฉยเลยเนื้อจะยืนดีๆหุยไปเอากูโอ้โหเดี๋ยวมันยิงเราด้วยไม่ได้ไม่ยอมฟิวชั่นเพื่อนมันดีไหมอะไรยืนเต้นกันเลย execution จัดการที่หัวข้างล่างมีทหารด้วยนะข้างไหนอุ้ยโอ้โหแหมมาเป็นตอกกองทัพตะลามามา2คน3คนตายมั้ยเนี่ยอ่ะเต้นกันไปเวฟฟิวชั่นก่อนเปลี่ยนโอเคเวลาฆ่าแล้วกูเห็นมึงฆ่าตลอดแหละอันนี้ก็พูดไม่ดูเวลาเลยจริงมันก็ฆ่าตลอดนี่ห้องนี้โหมันห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนี่เหมือนจะถึงแล้วนะได้แล้วถึงแล้ว
เย่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 โอเคฉันจะโอเวอร์โหลดต่อปฏิกรได้ยังไงอะไรนะไม่มีวันหรอกมันจะทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นายบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากให้นายบอกฉันหรือว่าจะให้ฉันฆ่านายอย่างช้าๆอะไรได้หยุดฉันจะทำอ้าวทำใช่ไหมนายตกลง no. ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ฆ่าฉันเถอะท่านนายอ้าวไอ้ตัวไร้ประโยชน์เลย What is this fucking code? ไอ้โค้ดนี่มันคืออะไรวะแล้วต่อไปก็ปัญหาก็คือว่ารหัสอะไรวะงงเลยผิดเอ้าได้เวลาแล้วเอ้าเอ้ากูสู้มาตั้งนานมาโดนยิงตายอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหฮึแล้วเราดูต่อไปว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่เราไปติดระเบิดยังไงลืมได้ไงเนี่ยมากดฉันจะแปลกใจนะถ้าระเบิดพวกนั้นเนี่ยมันทำงานน่าทำงานจริงด้วยไปโหงั้นพวกรังสีจากโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยมันก็ต้องแบบแพร่กระจายออกไปใช่ไหมแต่คนพวกนี้ไม่น่ารอดไม่น่าอยู่ทันได้ดมรังสีถ้าจะโดนระเบิดก่อนอ่ะผมว่านะตายแบบสโลว์ด้วยโอ้ตุ๊ดนั่นไงรถยังระเบิดนับภาษาอะไรหุ้ยสลายไปเลยอ่ะนั่นโหเขาจะแรงขนาดนี้นั่นนะระเบิดดอกเห็ดเฟ่เอ้าเห็นอะไรไหมครับลูกกิ่งไม้ครับเนี่ยข้างล่างดิ้นใหญ่เลยอ้าวหยุดสักทีแล้วก็จบพวกมันทำได้พวกมันนี่หมายถึงอาจจะหมายถึงระเบิดครับเอาเป็นว่าจบไปแล้วนะครับกับเฮเทรดนะครับผมโอ้โหเกมนี้นี่เน้นเอาสะใจอย่างเดียวเลยนะครับคือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องมีปริศนาอะไรให้ปวดหัวแก้มากมายคือว่าถ้าใครอยากเล่นเกมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยเกมนี้นะครับแนะนำครับเฮเทรดแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบเกมแนวอย่างนี้นะผมว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับมันรุนแรงพอสมควรเลยนะอาจจะทำให้เรามีอคติต่อเกมแบบนี้เลยก็ได้เอาเป็นว่าสำหรับโปรเจกต์เฮเทรดก็จบไว้เพียงนี้ครับโพสต์ใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบายครับรักทุกคนครับ